นี่แหละครับเป็นวัตถุมงคลที่ผมเคารพศรัทธามากๆเลยครับเป็นชุดติดกายที่ตลอดนะฮะแล้วก็จะมีชุดติดกายสำหรับเดินทางไกลนะครับเหรียญมนต์มหาการนะครับนี่เนื้อเงินหน้ากากทองคำนะชุดประสบการณ์ของผมนะครับแล้วก็จะมีตะกรุดสามกษัตริย์นะฮะนี่หลวงพ่อเพี้ยนครับชุดนี้นะครับอันนี้จะไว้เหน็บเสื้อนะครับก็จะเป็นผ้ายันแดงนะครับผ้ายันแดงแล้วก็จะมีด้ายสีเหลืองตะกรุดสามกษัตริย์อยู่ข้างในนะครับผ้ายันแดงนี้ก็จะมีสีผึ้งอยู่ข้างในนะครับอันนี้ดอกนี้นะผมก็พันเป็นตะกรุดนะจะไว้พกพาง่ายมีจีวรนะครับอยู่ข้างในนะมีรูปหลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานรุ่นเก่าเลยนะครับนี่นะครับส่วนชุดนี้ก็จะเป็นผ้าปิตานะฮะเนื้อผงพิมพ์จัมโบ้นะครับอันนี้ฝังตะกรุดเงินนะครับแล้วก็จะมีเหรียญแจกทานนะฮะปี46เนื้อเงินนะครับนะเหมือนเหรียญอาร์มนะครับอันนี้เป็นพระรุ่นแรกนะครับพระเนื้อผงนะครับพิมพ์จัมโบ้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตะกรุดเงินนะฮะเป็นตะกรุดเงินที่หลวงพ่อเพี้ยนจานให้นะคือชุดนี้ก็เป็นหลวงพ่อเพี้ยนเหมือนกันครับส่วนใหญ่จะเป็นหลวงพ่อเพี้ยนที่ผมพกติดกายนะสวัสดีครับผมสอนอพระเครื่องนะครับพบกันในช่อง YouTube ช่องสอนอ Channel นะครับวันนี้ก็จะเตรียมตัวเดินทางไปต่างจังหวัดครับไปร่วมงานเทศกาลสงกรานต์นะครับก็ต้องเดินทางครับก่อนเดินทางเราก็จะต้องมีเครื่องรางของขลังหรือมีวัตถุมงคลที่จะต้องติดกายไปนะครับเพื่อเดินทางไว้ให้อุ่นใจนะครับว่าเรามีวัตถุมงคลที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเรานะจะได้ไม่ประมาทนะครับระหว่างเดินทางการขับรถนะครับก็มาดูนะครับว่าวัตถุมงคลที่ผมใช้ติดกายประจำและใช้ติดกายระหว่างเดินทางไกลมีอะไรบ้างนะครับนะอยากให้ดูนะครับชิ้นแรกครับชิ้นแรกนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเหรียญมนต์มหาการนะครับนี่เนื้อเงินหน้ากากทองคำนะชุดประสบการณ์ของผมนะครับแล้วก็จะมีตะกรุดสามกษัตริย์นะฮะนี่หลวงพ่อเพี้ยนครับชุดนี้นะครับหลวงพ่อเพี้ยนนะมนต์มหาการนี่เป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับชุดที่มีประสบการณ์กับผมนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับนี่ก็เป็นตะกรุดสามกษัตริย์นะชุดนี้เป็นชุดติดกายนะครับที่ไว้สำหรับเดินทางไกลนะครับอย่ามาดูอีกรายการหนึ่งนะครับรายการนี้ก็จะเป็นอันนี้จะไว้เหน็บเสื้อนะครับก็จะเป็นผ้ายันแดงนะครับผ้ายันแดงแล้วก็จะมีด้ายสีเหลืองตะกรุดสามกษัตริย์อยู่ข้างในนะครับผ้ายันแดงนี้ก็จะมีสีผึ้งอยู่ข้างในนะครับอันนี้ดอกนี้นะผมก็พันเป็นตะกรุดนะจะไว้พกพาง่ายมีจีวรนะครับอยู่ข้างในนะมีรูปหลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานรุ่นเก่าเลยนะครับนี่นะครับนี่นะอันนี้ไว้เหน็บเสื้อนะครับชุดนี้ชุดหนึ่งนะครับมีหลากหลายครับที่พกนะแล้วก็จะมีเหรียญโล่นะครับเหรียญโล่นี่เหรียญโล่นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับที่ใช้เน็บติดเสื้อนะครับอันนี้หมายเลข95นะครับเหรียญโล่นะครับเนี่ยเป็นชุดที่เดินทางไกลนะครับส่วนชุดนี้ก็จะเป็นผ้าปิตานะฮะเนื้อผงพิมพ์จัมโบ้นะครับอันนี้ฝังตะกรุดเงินนะครับแล้วก็จะมีเหรียญแจกทานนะฮะปี46เนื้อเงินนะครับนะเหมือนเหรียญอาร์มนะครับอันนี้เป็นพระรุ่นแรกนะครับพระเนื้อผงนะครับพิมพ์จัมโบ้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตะกรุดเงินนะฮะเป็นตะกรุดเงินที่หลวงพ่อเพี้ยนจานให้นะคือชุดนี้ก็เป็นหลวงพ่อเพี้ยนเหมือนกันครับส่วนใหญ่จะเป็นหลวงพ่อเพี้ยนที่ผมพกติดกายนะชุดนี้ก็ตอนนี้ก็จะแขวนบ่อยมากครับเพราะว่าต้องการให้พระเนื้อผงเนี่ยให้ได้ไอเหงื่อไอความร้อนจากร่างกายแล้วให้ผงพุทธคุณมีความนุ่มหนึบนะครับนะนี่ส่วนชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับนี่ชุดที่ติดกายตลอดเวลานะครับนี่ก็จะเป็นชุดประสบการณ์ของผมนะครับนะนี่ก็จะเป็นเหรียญกฐิน47เนื้อเงินนะครับแล้วก็จะมีเสือจิ๋วรุ่นแรกนะครับมีเหรียญแจกทาน47นะเนื้อเงินนะครับมีหนุมานไม้มะกรูดนะครับแล้วก็จะมีเหรียญชนะจนเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะองค์นี้หมายเลข89นะครับแล้วก็จะเป็นเสือกฐิน49เนื้อเงินนะครับอีกองค์ก็จะเป็นเจริญพรล่าง90ปีเนื้อเงินนะครับหน้ากากทองคำหมายเลข89นะครับนะแล้วก็จะมี
จกทานรุ่นแรกครับนี่แจกทานรุ่นแรกนะครับแล้วก็จะมีเหรียญส่งน้ํานะครับนี่ปี59นะครับหน้ากากทองคำอันนี้หมายเลข1นะครับแล้วก็จะมีตะกรุดอันนี้เป็นตะกรุดไตรมาส50นะครับตะกรุดเปือยนะแล้วก็องค์นี้อันนี้เป็นหลวงพ่อเกาะนะวัดท่าสมอใบขี้เหล็กนะครับหลวงพ่ออาจารย์ให้แล้วก็จะมีตะกรุดกู้ชีวิตหลวงพ่อเกาะคือชุดนี้เป็นชุดประสบการณ์ที่ผมได้รับอุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้วนะครับต้นปีที่แล้วนะครับเนี่ยคือชุดนี้นะครับติดกายนะแล้วก็จะมีอีกองค์ที่อยู่ในคอนี่ก็จะเป็นเหรียญชนะมารนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะอันนี้ก็ชุดติดกายตลอดเวลานะครับเป็นชุดติดกายที่ใช้บูชาติดกายนะครับวายงานเป็นบูชาติดกายตลอดนะครับก็นี่แหละครับเป็นวัตถุมงคลที่ผมเคารพศรัทธามากๆเลยครับเป็นชุดติดกายที่ตลอดนะฮะแล้วก็จะมีชุดติดกายสำหรับเดินทางไกลนะครับก็ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับก็ฝากติดตามในช่อง YouTube ช่องสน. Channel ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่องสน. Channel คลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ